ธอตื่นขึ้นมาก็เจอเรื่องราวที่ผ่านมาไม่อยากจะรบกวนให้เธอมาพบนานแต่คิดถึงเธอเหลือเกินให้อาจห้ามใจได้เลยก็เลยต้องโทรหาเธออยากได้ยินเสียงเธอแค่พอชื่นใจต้องคุยยังเพื่อเธอคนหนึ่งก็ได้อยากให้เข้าใจเท่านั้นเองอยู่คนเดียวใช่ไหมI'm not afraid to die.